ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เจอกันคลิปนึงครับผมครับกับมาอัปเดตนะครับตอนนี้ลงรถผมก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับ ตอนนี้หน้าต่างโชว์นะครับหน้าต่างโชว์จับฉาบนะครับจับเหลี่ยมเอาไว้ฉาบแล้วนะครับประตูก็จับฉาบแล้วนะครับครับผมเบิ่งข้างในกับสิมืดแน่นะพี่น้องเด้อสิมืดนิดหน่อยเดี๋ยวผมเปิดแฟลชนะครับนี่นะครับหน้าต่างเมตรคูณเมตรพอดีนี่ครับผมก็กาวาผนังทั้งในทั้งนอกก็จะขัดมั่นปูนนะครับสไตล์รอบนะครับสไตล์รอบขัดเสร็จก็จะทาน้ำยาเคลือบให้มันเง่านะครับในด้านในนะครับพี่น้องไม่ใหญ่หรอกก็ขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตรนะครับเอาไปจอดมอเตอร์ไซค์พี่น้องไว้จอดมอเตอร์ไซค์นะครับประตูก้าวว่าจะเป็นประตูเลื่อนนะพี่น้องนะครับผมนี่แหละขั้นสีไทยมืออื่นกะยันไม่มีเวลานะครับเพราะว่ามีงานเขานะครับต้องเข้าไปที่ว่าการอำเภอนะครับมือนี้กับไทยเบิ่งข่าวๆก่อนเนาะครับผมหลังคายังก็เรียบร้อยไปแล้วล่ะตรงที่มีปัญหาน้ำสาดก็แก้ไขแล้วนะครับนี่ใช้สังกะสีแผ่นเรียบนะครับยิ่งเงาตลอดเลยครับดูด้านหลังครับนะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคอยู่สร้างกับฝีมืออยู่ครับฝีมืออยู่แกสมราคาแล้วครับตอนนี้ก็ร่วมค่าวัสดุค่าวัสดุค่านั่นนี่กับเฉพาะค่าวัสดุก็ตกไปน่าจะ 20,000 นิดๆแล้วนะครับพี่น้องนะก็เดี๋ยวปูนชาบอีกนะครับคือสิบ่พอหรอกตอนนี้มีอยู่ประมาณ10ถุงนี่แหละจะได้ซื้อเพิ่มนะครับวันนี้ประชาบเรียบร้อยแล้วเหลือติดประตูติดหน้าต่างเข้าไปอีกยังไงหน่อยก็ผมว่าก็ต้องมีเกือบเมื่อนนะครับค่าประตูค่าหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างอลูไอขอบอลูมิเนียมนะครับประตูเป็นบานเลื่อนเปิดซ้ายขวานะครับครับผมเอาอัปเดตคร่าวๆครับผมอัปเดตคร่าวๆให้เบิ่งกันนะครับดูระยะไกลนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้สำหรับนี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม